เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่าฮันดี้นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Diablo 2 Resurrected Beta ในพาร์ทที่3นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะทำเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วล่ะกับคนฝึกสัตว์อย่างเรานะครับมีสัตว์วนเวียนอยู่เต็มร้อมรอบร่างกายอย่างนี้มันช่างสบายใจดีจริงๆเลยนะโอเคงั้นเราไปลุยกันต่อเลยผมได้ทำการแกมเบิลของไปแล้วนะผมได้ชุดอันนี้มาเสียดายที่แบบว่าไม่ได้เป็นสีทองหรืออะไรแต่ก็ยังพอได้อะดีเฟนส์มันเพิ่มเยอะดีผมก็เลยเอาชุดเกราะอันก่อนมาให้กับลูกน้องนะลูกน้องก็เลยดีเฟนส์เพิ่มค่อนข้างเยอะคือสีเท่าออกปุ๊บใส่แบบต่างกันเยอะมากเลยดีแต่หมวกยังไม่ได้แก้ปะลุยกันต่อเดี๋ยวจะจัดการในเดลเลวให้จบแล้วก็น่าจะจบแล้วล่ะมันน่าจะอยู่ชั้นล่างๆเลยอะหลังจากที่เราเคลียร์ในคราวก่อนมาแล้วเดี๋ยวเราต้องลงบันไดไปตัวผมน่าจะอึดขึ้นมากแล้วจากการที่ได้ของใหม่มาเปิดประตูครับแล้วก็เข้าไปเลยชั้นที่1มันน่าจะอยู่แบบชั้น3มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะมี3ชั้นไปมีใครอยู่ข้างในน่ะฆ่ามันสิจริงๆอะผมก็อยากได้เรียกว่าอะไรอยากได้อาวุธที่ดีกว่านี้ด้วยนะแต่กลัวส่องแล้วแบบมันเสียงกันเนี่ยกลัวส่องแล้วแบบไม่ได้ของที่เราต้องการเดี๋ยวมันจะเสียมากกว่าผมได้ยินเสียงคันหนึ่งยินหมาเราบาดเจ็บหน่อยแน่บางอาจทำร้ายหมาเราจากในลูกกรงงั้นนะเฮ้ยมันอยู่ข้างในเปิดประตูให้หมาก่อนเข้าได้ไหมเจ็บ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 นี่ขนาดใส่ชุดใหม่แล้วเนี่ยแปลงร่างแล้วเข้าไปดีกว่าอ๋อเพราะมันมีบอสอยู่นั่นเองโอเคเลเวลอัพครับโตหาบอสให้ได้ดึ๊บเฟรมฮาร์ดนะชื่อเท่นะชื่อเท่แต่พอดูตัวกระดูกเปิดประตูให้เข้าไปกัดมันเลยเดี๋ยวผมซื้อเอ้ยไม่สิผมอัพสกิลเพิ่มอันนี้น่าจะดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเอาไอ้พวกอย่างอื่นเดี๋ยวผมรออัพหมานี่เหมือนกันเอาเป็นอันนี้มันสามารถรีเลือดให้เราได้อันนี้ก็บวก HP ให้กับทุกๆคนน่าคิดเหมือนกันนะหรือว่าจะเอาการแปลงร่างให้ดียิ่งขึ้นดูเรชั่นเพิ่มขึ้นตีเร็วขึ้นแรงขึ้นน่าสนใจไปหมดเลยหรือว่าแปลงร่างเป็นหมีก็เหมือนหมาแต่ว่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเยอะมากนะหมาเพิ่ม 25% ใช่ไหมช่วงนี้บวก 75% เอาดีกว่าอาจจะแบบว่าเน้นเป็นแปลงเป็นหมีแทนที่จะเป็นหมาละแล้วก็สแตทผมเอาเป็นเรื่องของวิทย์ไหมบวกความอึดขึ้นมาหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นหมีแล้วนะครับไม่เป็นหมาละมีเวอร์มาหมีเดินสองขาเฮ้ยวิ่งเร็วด้วยใครอยากหาเรื่องบุกไปเลยหาเรื่องไอ้พวกกระดูกเฮ้โตลกอ่ะคือตัวมันอะตลกคือมันเดินสองขามันเลยตลกนะหมาป่ามันยังดูเท่แต่ไอ้ที่มันดูตลกดีใกล้ๆกันแต่เรื่องถ้าเรียกเทียบกับสแตทอ่ะผมอัพหมาแค่เลเวล1ไงถ้าจะเทียบแค่ของเลเวล1อ่ะเออหมีดีกว่าโอ้แต่ดูเรชั่นน้อยกว่านะไม่เป็นไรหมีเพิ่ม HP เยอะกว่ามากด้วยถูกปิดปึ๊บมันมืดเนาะโอ้เจอจุดวาร์ปถือว่าคุ้มค่าอยู่โอเคครับไปกันต่อเถอะมีเพิ่มอะไรอีกเพิ่ม attack แล้วก็ defense ถือว่าแบบเลเวล1เพิ่ม HP มา 75% แล้วก็บวก defense 25% ผมถือว่าเยอะนะนะนั้นหมีดีกว่าโอ้อีกาหมดตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อนๆไม่บอกกันเลยนะครับว่าอีกาหมดโอ้ตรงนี้กว้างดีนี่ไงทางไปชั้น2โอเคดีนะเราได้เจอจุดวาร์ปก่อนที่เราจะมาเผื่อเราแบบเราจะมาเล่นอีกรอบนึงเราจะมาเก็บของหรืออะไรอย่างเงี้ย
เราจะได้มีไว้ก่อนอะไรเงี้ยแปลงร่างครับโอ้แห่เหี่ยวเงยเงยนี่คือเสียงของหมีนะครับเผื่อใครไม่เคยได้ยินเสียงของหมีครับผมก็ไม่เคยเง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 ยเป็นยังไงล่ะอย่าซ่ากับหมีนะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรนะอุ๊ตรงนี้เยอะมากเงยเงยทำไมนี่มันสีขาวทำไมตอนนั้นมันสีเขียวเยอะเว้ยเงยโอ้ยแล้วเงยกลับมาใหม่หมีตบ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 อย่าเสี่ยงบอกแล้วอย่างที่ผมบอกในทุกๆครั้งดูเราเป็นผู้ร้ายอยู่ดีเราบุกมาปราสาทเขาด้วยนะเราก็มาฆ่าพวกมันด้วยนะหรือมันเคยทำร้ายพวกของเราในสมัยก่อนอันนี้อาจจะเป็นเมืองของเราเองในตอนแรกก็ได้นะแล้วมันยึดไปอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยฟังขึ้นว่าเรามีสิทธิ์ที่จะโจมตีทำร้ายพวกมันนะมันฉลาดมากเลยมันขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วมันก็ยิงเวทออกมาทุกคนเข้าไปขยี้มันแชมเปี้ยนด้วยเหรอมีแง่งแง่งแรงดีตบแรงดีอ่ะมีนี่ใช้ได้เลยผมดันใช้เข็มขัดเซตไงมันก็ต้องค้างอยู่ในแค่ระดับเท่านี้ตลอดเศร้าเลยแต่ก็ไม่เป็นไรบวกดีเฟนซ์ตั้ง30เอามีบอสอยู่โอ้ยโอ้ยมันมีตีน้ำแข็งมันมีตีน้ำแข็งหนีก่อนหมีหนีเฮ้โอ้แกรนด์ชามได้ชามอีกแล้วอ่ะ yes strength บวก4ขอวัดกับก่อนช่องมันเยอะมากแล้วแบบเราก็จะได้มา Hello. รีสักหน่อยเราได้โล่อะไรมาไม่รู้ของพาราดินองลี่นะอุ๊ยเฮ้ยตีอันเดดแรงขึ้นเนี่ยที่เราใช้อยู่ก็ไม่เร็วอยู่แล้วฮัลโหลขายไปโอ้ถูกมากเลยไม่น่าเก็บอ่ะเลยเขียช่องเขียช่องมันน่าจะมีปุ่มขายไวๆอ่ะผมบอกทุกพาร์ทเลยอ่ะคือภาคเก่ามันมีไงไม่ใช่ภาคเก่าสิในภาค2อันแรกอ่ะมันมีแต่อันนี้มันหายไปอ่ะเบต้านะเบต้าเราโทษอะไรไม่ได้ครับทุกอย่างคือเบต้าโอเคชอบมากเลยแปลงร่างเป็นหมีเนี่ยไปเปิดเข้าไปแปลงร่างและตบหน้ามันเลยตบหน้ามานี่หมีสองขาเคยได้ยินไหมเคยไหมทางตันครับจบการเดินมาซะยาวเจอทางตันไดโบมันเป็นเกมอย่างนี้จริงๆเนี่ยเกมของเส้นทางนะครับไปทางนี้แหละใช่แน่มันทางตันอ่ะมันจบแล้วอ่ะคือถ้าก็สู้ตรงนี้มันคือจบแล้วอ่ะโอ้โหเสียเวลาเปล่าเดินมาตะไกลเพื่อมาตีไอ้เจ้าตัวศัตรูพวกนี้เนี่ยเอ้ยสมอชามคุ้มคือไอ้พวกชามพวกเนี้ยในช่วงต้นเกมอ่ะเก็บมาให้เต็มที่เลยได้สแตทขึ้นสักนิดนึงมันก็ยังดีไงต้นเกมมันถือว่าเป็นของดีถ้าใช้ได้นะถ้าใช้ได้ผมได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดสตามิน่าหมดวิ่งซะหมดเลยเดินเอาแล้วกันน่ะโอ้โหอยู่แค่นี้เองอ่ะทางไปโตอ่ะอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะเฮ้ยเรามียาสตามิน่านี่เรามียาสตามิน่าทำไมเราต้องไปหยุดรอก็ไม่รู้ตบมันครับตบมันครับหมีแข็งแกร่งเปิดเข้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับ
ออกทุกคนทางไหนดีข้างบนนี่นี่นี่เสียงของหมีนี่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 ตีมันต่อยมันไปเรื่อยๆเอ็กซ์ตร้าสตรองเหรอโอ้โหหมดได้แหวนด้วยต้องอย่างนี้สิเช็คสิเพราะแหวนที่เราใช้อยู่มันเยอะโอ้ดีเก็บไว้เลยเดี๋ยวเรากำลังจะสู้กับเจ้าแอนเดเลียเดี๋ยวมันจะมีใช้พิษแอนเดเลียมันใช้พิษบอสของแอคเนี้ยแหละที่เรากำลังจะจัดการมันเนี้ยแหละที่เราจะปราบมันอ่ะมันใช้พิษเป็นพิเศษก็เหมาะสมเลยตบมันติดพิษกันแล้วสิเข้าไปมีใครอยู่ข้างในไหมสวัสดีครับไม่มีเปิดมาข้างบนเดินต่อนี่ชายอะไรเอ็ดผีครับอุ๊ผมเจอแล้วแต่ไม่มีบอสนะคนสู้ได้แบบสบายใจมีบอสไลมานาโพชั่นอะไรแล้วอะไรแล้วมานี่หนีไปไหนโอ้ผมเกลียดสู้ไอ้พวกนี้จริงๆเลยฆ่ามันได้ตัวหนึ่งมันจะวิ่งหนีครับคือแล้วพอมันวิ่งหนีมันคือแบบการเสียเวลาไงแต่ข้างบนดีกว่ามันน่าจะเป็นข้างบนนี้มากกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงเงินนึกว่าชามสวัสดีครับใช่เลยโอ้โหแชมเปี้ยนครับมานาก่อนโอเคได้ยาละมานาเวลาสู้ตัวแชมเปี้ยนมันมีข้อดีตรงนี้นั่นแหละเวลาฆ่าเสร็จแล้วยาต่างๆมันจะได้เยอะขอดูหน่อยรีบโอ้ดีกว่าทิ้งไปเลยขายได้น้อยอยู่แล้วถ้าเป็นของระดับแรกๆมันจะขายได้น้อยน้อยมีหกมีหกหกหกกากอยแท็บเปิดประตูสิเปิดยังมีชายอยู่ชายอะไรสตามิน่าชายครับวิ่งได้ตลอดแล้วมีรองเท้าติดปีกนะยามานากินันเล็กก็ได้มันก็เต็มเลยทีนี่ไงนี่ไงมีบอสอยู่ไหมไม่มีเสียดายจังอยากเจอบอสจังเลยครับจัดบอสโหดๆให้ผมสักตัวหนึ่งได้ไหมเอาให้แบบชื่นใจอ่ะสักตัวหนึ่งเลยครับเปิดตรงนี้ดูสิทางตันนะน่าเสียดายแต่ไม่ไรตอนนี้สตามิน่าเราเต็มเปี่ยมไหมเปลี่ยนใช้ไม่มีวันหมดแปลงร่างไว้ก่อนไม่เสียหายผมว่าเราใกล้แล้วล่ะเรามันแบบเกลียดเส้นทางด่านนี้จริงๆโอ๊ะแหลกนี่ผมเดินผ่านหรือว่ามันอยู่บนนี้คือแบบเส้นทางมันสุดๆอ่ะนี่ผมไม่ได้มองหน้าจอเลยนะผมมองแมปเพียงเดียวเลยนายตายไม่ได้นะผมไม่ยอมให้คุณตายผมชุบเลี้ยงคุณมาดีขนาดนี้คุณห้ามตายก่อนที่ผมจะอนุญาตให้คุณตายได้ครับเฮ้ยตกกระดูกผมนึกว่าพวกเราไม่ได้แปลงร่างด้วยความอึดน้อยลงเยอะทางนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ผมวนเวียนอยู่แบบโซนทางเนี้ยแล้วถ้าสมมติว่าทางไปจริงๆอ่ะมันอยู่ใกล้กับทางแบบตอนแรกๆเลยนะผมจะแบบนี่ผมโดนไดโบเล่นงานอีกแล้วครับแต่เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมดาของแผนที่เกมนี้มากไงเฮ้ยหนุยอยู่ไหนเนี่ยทางไปต่ออยู่ไหนเนี่ยขึ้นล่างมาแล้วกินยาก่อนแล้วค่อยแปลงร่างจะกินจะคุ้มกว่าผมสังเกตมาสักพักแล้วแม็กซิมัม HP อ่ะตอนแปลงร่างเป็นหมีมันเยอะไง
ตรงนั้นก่อนแล้วค่อยแตกเดี๋ยวพอใกล้ถึงตรงนี้แล้วค่อยแตกดีอะมีสตามิน่าไม่จำกัดอย่างเงี้ยวิ่งได้เต็มที่เลยตกมันตกมันเย่เลเวลอัพนี่มีชายอะไรเนี่ยมีชายอยู่อันมานาชายเดี๋ยวเอายามาใส่ก่อนนะสองอันสกิลแบบโหดขึ้นนะถ้าเราอัพปุ๊บมันก็จะเก่งขึ้นแต่ยังก่อนมาออกทางอื่นดีกว่าอันนี้จะทำให้ระยะอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็บวกแม็กเอชพี 20% ผมเอานะผมรู้สึกว่ามันเพิ่มเยอะดีคราวนี้ก็แปลงร่างคือยิ่งโหดเข้าไปใหญ่เลยดูนะตอนนี้ผม135ใช่ไหมผมกดแปลงร่างอ้าวโอ้ยไม่ใช่ต้องดูข้างล่างไม่รู้ว่าตอนแรกเท่าไหร่ไม่รู้ว่าตอนนี้กลายเป็น256เยอะอ่ะนี่ไงนี่ไงมันอยู่แค่นี้เห็นไหมคือเราดันไปพุ่นข้างบนเนี่ยถ้าเราแบบบานอันเนี้ยมันเจอเลยไงเนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยแบบเกมไดโบภาคเนี้ยหรือว่ามันรู้อยู่แล้วเราจะวิ่งไปทางนั้นมันก็เลยแบบโอเควิ่งไปให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเจอกับทางที่ถูกต้องทีหลังเอ้ยเดี๋ยวที่อินเนอร์ตรงนี้จะมีวาร์ปบอสมันอยู่ในเนี้ยแต่ชั้นอยู่ชั้นล่างๆเลยชั้น3ชั้น4ประมาณเนี้ยตัวนี้จะเริ่มเป็นศัตรูสีดำผมมันแน่เบรดแฮ่แฮ่ยืนสูงหมียืนสูงหมียืนสูงเนี่ยเริ่มเป็นพวกตัวสีดำแล้วแล้วก็จะเป็นชาแมนเอ้ยชาแมนบอสชาแมนบอสเหรอมานาเบิร์นเหรอมานาเบิร์นเหรอชื่อว่าเฟดวูฟอย่างนายเนี่ยนะวูฟตั้งชื่อตัวเองซะเท่เลยนะทางลงอยู่ตรงหุ้ยกระดูกบอสโบนแอชโบนแอชเลยโอ้โหโล่โล่สีทองโอเคเดี๋ยวมันมีตัวชุบอยู่เพื่อนตีตัวมันก่อนสิเดี๋ยวนี่เราเช็คสเตตได้แล้วตรงไหนนะเอ๊ะกดอะไรนะเวลาเราอัพ4เนี่ยผม148พอผมแปลงร่างทีพลังชีวิตเป็น256คือแบบโหเพิ่มเป็น100 100กว่าดีมากเลยเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ของก่อนเอ๊ะทำไมผมไม่เอาโล่มาด้วยโอ้โหทำไมผมไม่ทิ้งเจ้านี่กลับไปใหม่ก่อนเอาทีเดียวเรื่องวาร์ปไม่ต้องไปแคร์มันมากเท่าไหร่นะมันราคามันไม่ได้แพงมันจะเสียไอ้ตรงเวลาเนี่ยแหละตอนภาพโหลดมากลับมาแล้วเรียกเรียกนกดีไฟไหนดูสิดีเฟนส์8แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียดายจังผมกำลังกังวลเจ้าบอสนี่อยู่จะไหวไหมนะไม่เสียดายอ่ะคือใช้เข็มขัดอันเนี้ยมันเพิ่มดีเฟนซ์เยอะมากเลยนะแต่ว่ามันจุได้แค่2อันนะยามันก็จะหมดเร็วหน่อยหน่อยผมอยากเจอดาเลียมากเลยว่าแบบรูปร่างตัวมันจะเป็นยังไงเก็บยาสตามิน่าไว้เก็บอันเนี้ยผมต้องเก็บติดตัวไว้กันเฮ้ยจริงๆเดี๋ยวเก็บไว้ในช่องของก่อนก็ได้เพราะว่ามันต้องใช้ตอนสู้อดาเลียแน่ๆอยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เพชรเก็บเข้ามายาม่วงยาม่วงในอนาคตเดี๋ยวเราทำเป็นแบบยาอันใหญ่ไงยาที่ดีที่สุดในเกมอ่ะไปแฮปคัมแบ็กกลับมาแล้วป่ะลองนี่ทางไปต่อชั้น1เต็มแปลงร่างซูเปอร์นาทรัลสตรองเฮียเฮ้เฮียวิ่งไปเลยไม่ต้องกลัวหาแมปหาจุดที่เราต้องไปให้ได้ครับทางที่เราจะต้องไปอยู่ที่ไหน
ม่ใช่ทางนี้ทางตันทางนี้ตันหมดเลยไดโบไดโบเฮ้ยแชมเปี้ยนนี่แรดแมนมนุษย์หนูส่งว่าเป็นแรดแมนจริงตรงนั้นมีศัตรูโอ้โหเต็มห้องครับตบมัน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 ครับพอเป็นหมีแล้วเราอึดครับผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะพวกนายเปิดประตูเองกันเป็นด้วยเหรอไม่เห็นยักษ์จะรู้เลยนะนั่นๆๆๆอุ๊ยโหบอสได้ดิได้ดิได้ดิโอเคตายซะสตามิน่าโพชั่นสโกถ้าเราก็มาเจอทางตันครับนั่นแปลงไปเลยให้มานามารีเจนตอนนี้ทางตันครับเฮ้อลูกน้องอยู่ไหนทางตันครับเจอแต่หลุมศพไปดีกว่าเนี่ยเราไปมาทุกมุมเลยนะเดี๋ยวสุดท้ายนะมันมาอยู่มุมทางที่เราไม่ได้ไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะจะแบบว่าแต่งโอเคยังไม่ใช่มันอยู่นี่ ถ้าใช่เดี๋ยวจะเศร้ามากเลยนะไปหนึบเข้าให้หนึบเข้าให้ใหญ่ใหญ่ยาแก๊สไปต่อใกล้จะถึงบอสแล้วทุกคนเราเริ่มลงไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มเข้าใกล้เขาครับแล้วก็จะทางตันครับเราเริ่มเข้าใกล้เขาเรื่อยๆนะอะไรมาเผยตัวตกใจหมดทางไปมันต้องเข้าจากทางนี้เท่านั้นอุ๊ยหลักสีแชมเปี้ยนเฮ้ยไม่ได้เราไม่ได้แปลงร่างเราอ่อนแอถ้าเราไม่แปลงร่างยามีแมงมุมด้วยเหรอเนี่ยเริ่มแบบมีศัตรูหลากหลายรูปแบบแล้วเนอะแมงมุมนะเดี๋ยวมีตัวชุบอยู่ไปฆ่ามันก่อนนี่แน่ขวนด้วยมือฆ่ามันตัวถึงกับแตกนะครับกับทนชีวิตไม่ได้ถึงกับทำลายตัวเองทิ้งด้วยกันแตกทิ้งไปเลยครับไปต่อประตูจริงๆอ่ะถ้าเรามันไม่ใช่ทางที่เราอยากจะไปนะไม่ต้องไปเปิดเลยครับหรือไม่ต้องเจอศัตรูเลยแต่บางทีถ้าอยากฟาร์มอยากหาตัวแชมเปี้ยนเก็บของอะไรเงี้ยก็เปิดให้มันหมดไปเลยเคลียร์แบบ 100% แต่ก็แล้วแต่ออปชั่นไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นจำเป็นก็จำเป็นแล้วแต่อย่างเงี้ยจริงๆห้องเนี้ยไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามันจำเป็นต้องมาหรือเปล่าเนี่ยมันไม่จำเป็นนี่ชาปี้ไม่ชาแมนพวกเรามันไม่ค่อยฆ่าชาแมนเท่าไหร่เลยเนาะฮัลโหลแมงมุมเหรอพอเริ่มเจอแมงมุมอ่ะเราเริ่มใกล้ถึงลังบอสใหญ่ละพอบอสใหญ่มันก็เป็นแมงมุมเหมือนกันไงมันจะมีเหมือนขาแมงมุมอยู่ด้านหลังแอนดาเลียฮัลโหลไปเลยปุ๊บทำไมฆ่าตัวนี้เดี๋ยวไม่รู้จบฆ่าชาแมนจะเก็บมาทำไมเนาะโอ้ไปก่อนถึงช่องเราได้ยาระดับใหม่แล้วด้วยเปิดที่เจอแน่นอนโอ้โหเลเวล3จริงๆชั้นนี้จะมีวาร์ปอยู่ด้วยนะเอ๊ะหรือว่าชั้น3ที่มีวาร์ปผมจำไม่ได้ไม่ชั้น2ก็3นี่แหละแล้วบอสมันน่าจะอยู่ไม่ชั้น5ก็ชั้น4แต่ผมเดาว่ามีแค่4ชั้นผมพอจะจำได้ลางๆว่ามีแค่4ชั้นนะ
ข่วนไอ้สองพี่พวกนี้มันอึดจริงๆเลยกูอึดมากสายเน้นลูกน้องถ้าลูกน้องไม่มาช่วยแล้วก็ลำบากวิ่งไปเลยครับนำอยู่ข้างหลังได้ยังไงช้าแรงลากผมเห็นเสาพร้อมไปได้ประตูชายอันนี้คืออะไรเลเวลเปล่ารีซิตพอยซันชายโอ้โหเก็บไว้จะได้สนุกแน่ผมบอกเลยอันเนี้ยของเด็ดประจำตระกูลหลิวเลยแหละตระกูลหลิวควรด้วยเงยเสียงหมีเงยสีแปลกเงยมัลติเพิลช็อตยิงทีหลายนัดแล้วไม่เป็นไรเรามีหมามีหมีแข่งให้เยอะเราไม่กลัวอยู่แล้วของเต็มเนอะใครจะเก็บอันนี้กันเปลืองช่องโอเคไปกันต่อโอ้โหที่แท้มันปกป้องจุดตรงนี้มันก็ของไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยขอให้ทางไปเจอบอสมันอยู่ใกล้ๆกับตรงเนี้ยขอให้มันใกล้ๆกับตรงนี้แหละจะดีมากเลยชายนี้ต้องเซฟเอาไว้เลยนะทุกคนจำมันเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวผมจะกลับมาเก็บก่อนที่จะไปสู้กับแอนดาเลียจะได้เปรียบสุดๆเลยป้องกันพิษ 100% และแอนดาเลียความน่ากลัวของมันหนึ่งในความน่ากลัวของแอนดาเลียคือพิษครับเพราะฉะนั้นผมไม่พกแหวนแบบแผ่แหวนพิษเอาไว้หรอกใช่ไหมแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนี่คือพวกแชมเปี้ยนนะนี่ยาเพียบดีไม่ดียามันก็เยอะไปเนาะเก็บมามันก็เสียเวลาในการกลับบ้านแต่ยาจะไม่เก็บก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้นะยากดไปเถอะใช้ไปได้รัวๆเลยเราตีแรกแล้วก็กดกินเพิ่มอยากเพิ่มนิดหน่อยกินไปก็ไม่เสียหายครับเพราะมันเยอะจริงๆดูดิมาทั้งทางตรงเนี้ยไม่ใช่ทางที่ถูกต้องไปทางอื่นไดโบผมโดนไดโบเล่นงานอีกอ่ะทางนี้ก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวมันอยู่อีกทางอยู่ทางนี้เปล่าโอ้สีแดงนั่นเฮ้สเกลเมลเคยพวกชุดก่อนแบบนี้มันขายได้แพงอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมกลับบ้านครับ59อ่ะมันดีกว่าอันเก่าของลูกน้องไหมนะ48ดีกว่าเลยครับ use that yet. ฮะใส่ไม่ได้เพราะสเตน44 42ก็ขาดอยู่แค่กระจ้อยเดียวเอง Good to see you ชิบอันนี้ก็ขายไปก่อนมันขายได้แพงมากไงแต่ผมจะเก็บยาระดับสูงเอาไว้ด้วยแล้วก็ขายระดับต่ำไปเก็บแต่ระดับสูงคือจริงๆตอนนี้มันก็ไม่ได้เรียกว่าสูงหรอกแต่ก็สูงสำหรับช่วงนี้ระเบิดหรือว่าเราเอาระเบิดไปถล่มบอสโยนใส่หน้ามันอย่างเดียวเอาให้มันรู้เรื่องเราก็จะปึ๊บเปิดกล่องนิดนึงเก็บยาม่วงเดโพซิตไปไม่มีผลเลยอ๋อมันเป็นเดโพซิตแชร์ถ้าเราอยากให้มันอยู่ในกล่องเราต้องเดโพซิตเพอร์ซันอลโอเคเข้าใจแล้วผมขอโทษผมบ่นเข้าไปทีนึงเยอะอยู่ปึ๊ดเจอปึ้งแปลงร่างเลยถ้าจะสู้ก็ต้องแปลงร่างตลอดเวลาครับขวนทำไมตัวผมอะตีเบาเบาตัวผมอะต้องหาอาวุธใหม่ที่ดีกว่านี้หน่อย
แจมทางตันโอ้เดินมาตั้งไกลทางตันเนี่ยทางตันอีกแล้วสรุปนะถ้าเราเริ่มมาปุ๊บเราเลี้ยวขึ้นบนทางเนี้ยนี่คือทางที่ถูกต้องครับมาดูนะว่ามันจะใกล้ไกลขนาดไหนอยู่ไหนนะเนี่ยมานี่เดียวเองไปมันอยู่ชั้นนี้ครับทุกคนมันอยู่ชั้นนี้เควสล็อกขึ้นมาแล้วก่อนอื่นนะเราต้องเคลียร์มอนสเตอร์ที่อยู่ในห้องทางซ้ายมือนี้ให้จบก่อนแล้วเราค่อยเปิดห้องบอสต้องเคลียร์ห้องนี้ให้หมดก่อนอึดโอเคเคลียร์มันนี่อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งไปเรียกมันเดี๋ยวผมจะไปเอาชายพิษด้วยแต่ก่อนอื่นผมเคลียร์ไอ้เจ้าตัวจิ๋วๆไอ้สีตัวชาแมนนี่ก่อนไอ้ตัวชาแมนโอเคแล้วลูกน้องก็ให้ลูกน้องเราถล่มลูกน้องเลยโอเคครับเรียบร้อยเอาล่ะให้ไปจัดการคิวอันเดอร์เรียลบอสอยู่ชั้นนี้เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะไปเอาชายนั้นก่อนแล้วรีบวิ่งมารับรองรู้เรื่องไปวิ่งอย่างเดียวครับเฮ้ยยังมีศัตรูอยู่อีกเหรอยังมีอยู่อีกเหรอดู วิ่งผ่านแล้วโดนตบตกใจสิครับเดี๋ยวสตามิน่าเราใกล้หมดเดี๋ยวผมจะกินยาสตามิน่านะของอย่างดีไปกันพิษเดี๋ยวในเซสชั่นแน่แย่หน่อยนะที่นายนะมาอยู่ในยูนิเวอร์สเดียวกับตะวันแดงอะนะช่างไม่รู้อะไรซะเลยนะแต่ก็ใช่ว่าผมจะตายไม่ได้นะครับผมก็ตายได้อยู่ดีนะมันตีแรงมากว่าแล้วก็กินยาซะหน่อยให้มันเต็มๆเลยป่ะถึงเวลาแล้วครับทุกคนผมอยากจะเห็นตัวมันซะเหลือเกินเปิดประตูนี้ครับมันอยู่ในสุดจะเคลียร์ศัตรูใกล้ๆตรงนี้ก่อนก็ได้ก่อนอื่นต้องฆ่าชาแมนนี่แหละเดี๋ยวลูกน้องทำไมโดนอะไรเบาๆและเลือดล้นขนาดนั้นล่ะไม่ได้นายห้ามไหนมีชาแมนแถวนี้ไหมไม่มีบุกนั่นไงมันโยนพิษมาแล้วไอ้ดาเลียวถึงเวลาต่อสู้กันแล้วแปลงร่างนี่วิ่งหมาป่าเราตายเรียบเลยไอ้ดาเลียวนายจะตายไอ้ดาเลียวตายซะแล้วบ้าเอ้ยขอเติมกองกำลังหมาก่อนเราอ่ะกันพิษเราอ่ะกันทุกอย่างแต่คนอื่นอ่ะมันไม่กันมันตามเรามาครับใจเย็นก่อนนี่ยังไม่พร้อมหน่อยแน่บอกไม่พร้อมยังไงเล่าเออมาลุมกัดมันมาตายไป2ตัวตบมันหมีหนุ่ยหมีหนีฝากไว้ก่อนเถอะน้อยเดี๋ยวมาใหม่นี่ขนาดเรามีกันพิษนะเนี่ยถ้าผมมีกันพิษนี่ผมแย่ยิ่งกว่านี้อีกนะยังอัพไปนี่ไม่ได้เลยอัพมาเพิ่มเพราะมันช่วยให้มันเก่งขึ้นเอาวิทย์เอาละหนึ่งรอให้ครบเรียกมาเอาอันนี้ก่อนเอามากันตายกันไว้กันไวแล้วก็ขอทำการชุบชีวิตลูกน้องของเราอลิซ่านายตายไวไปหน่อยนะยาต้องเติมขึ้นมาครับหมดอย่างรวดเร็วเลยแหละโดยเฉพาะยามานาเวลาหมาหรืออะไรพวกนี้มันตายที่มันหมดไวมากนะครับแหมสมกับเป็นบอสยาธรรมดาก็เอาช่างมันแต่งร่างก่อนดีมานาแล้วค่อยวิ่งกลับไปสมบูรณ์แบบมาคราวนี้ชนะแน่
ขอโทษนะฉันกลับมาแล้วเลือดเต็มทุกอย่างทุกอย่างพร้อมนายล่ะเลือดเหลือแค่นั้นเมื่อกี้น่าจะตบมันอีกสักหน่อยอุ๊ยเราไม่กันพิษแล้วไม่ไหวแล้วเราจะกลับทำไมไม่รู้โอ้ของทองเนี่ยถ้าเราไม่นั่นนะผมก็โดนพิษตลอดดีนะที่ผมยังแปลงร่างอยู่ไม่งั้นนะยิ่งกว่านี้ไปเก็บกวาดครับตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บกวาดตบมันก็เหมือนกับว่าชุบชีวิตลูกน้องมาให้ลูกน้องได้ EXP อ่ะเนาะถือว่าใช้ได้นี่บัลลังก์ของมันบัลลังก์ของเขาทางเดียร์มันก็จะยืนเหงาอยู่อย่างเงี้ยไม่นั่งนะยืนอยู่ตรงนี้เราเข้าไปใกล้ๆมันก็จะรีบวิ่งมาหาเราพร้อมบวกไปดูศพเขาหน่อยดีกว่าเพราะยังมีของทองอีกบางอย่างอยากจะเก็บโอ้มีไหมเหลือชุดเนาะเดี๋ยวลองส่องดูก่อนละกันว่าดาบอันนี้ดีไหมโอ้โหดีเยี่ยมเลยแหละจากแอตแทก3 ถึง 9แล้วกลายเป็น10 ถึง 21นี่คือจะได้รับความแรงขึ้นมหาศาลเลยเนี่ยเยี่ยมเลยสองอันนี้จริงๆไม่จำเป็นก็ได้แต่สองดูอาจจะดีกว่าโอ้โห11 ถึง 22ตีแล้วติดพิษด้วยแล้วก็มีโอกาสนะที่จะไล่ไฟบอลเลเวล3ตอนที่โจมตีมีโอกาส 5% แต่อันนี้มีโอกาสที่จะได้ Amplify Damage on Striking นะครับผมเอา Amplify Damage น่าจะดีกว่าอันนี้ก็เก็บเอาไว้ไม่เสียหายอันนี้ก็สองโอ้โหอันนี้แต่ว่าถ้าเราผมจะใช้แบบของแบบนี้มันจะสูญเสียการถือโล่ออกไปจะสูญเสียการถือโล่ผมใช้วิธีนี้ได้แล้วชุดนี้ล่ะหน้าทางน่าจะดีนะสีทองด้วยไงตัวดีเฟนส์บวกบวกบวกมันก็สู้ทุกที่ผมใส่โดยที่แบบไม่มีสแตทบวกอะไรก็ไม่ได้โอ้โหแค่ตัวเดียวได้ของดีขนาดกลับบ้านเราแฮปปี้จริงๆเย้สวัสดีครับเดคัทเคนผมชนะแล้วครับและเจ้านี่ก็อยากเดินมาเนี่ยมันจะมาคุยกับเราครับกูเด้กูเด้ไปแอคต่อไปไงยังไงล่ะโอ้อยากคุยด้วยหรออ๋อทุกคนมันจะคุยกับเราเพราะเราจัดการแอนดาเรียลได้แล้วขายอันนี้ขายอันนี้อันนี้จริงๆอ่ะไม่ต้องเก็บก็ได้อ่ะอ๋อผมรู้แล้วทำไมเก็บกล่องไม่ได้เพราะว่าเราคิดจะไปเก็บในแชร์มากกว่าถ้าเก็บในเพอร์ซันนอลอาจจะได้นี่เพอร์ซันนอล yes โอ้โหใช้ได้แชร์เอาดาบใส่ไปในอนาคตมันอาจจะมีประโยชน์แล้วก็เพชรอันนี้ระดับ2เอ้าทำไมผมกดไม่ได้แหลกเหรอน่าใช่นะเกมค้างไปแล้วหมายังติดอย่างนั้นเลยทุกอย่างค้างครับ แต่ว่าถือว่าผมชนะแล้วเดี๋ยวรีบกลับเข้าไปเพื่อไปอีกแอคหนึ่งแล้วก็พอ Fail to enter game already in a game on this server please try again เข้าไปใหม่มันบอกว่าผมยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ครับโอ้ทุกคนครับเราอดดูฉากการไปแอค2เลยอะเราไม่อดดูฉากการไปแอค2แล้วมันได้ละดื้อผมดื้อไม่ยอมโชคดีจริงๆเลยถ้าเป็นตอนกำลังสู้กับแอนดาเรียลอยู่นะจะแย่ยิ่งกว่านี้อีกเพราะเราต้องสู้ใหม่ไงแต่ทีไม่ต้องไงก็ถือว่าพอได้อยู่เนี่ยต้องสู้ใหม่โชคดีที่เป็นหลังจากที่เราอะปราบมันเรียบร้อยแล้วผมเลยไม่ได้ติดอะไรเลยระเบิดชามโอเคของอันนี้เดี๋ยวขายเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปอาคาร่าผมอยากขายสิ่งนี้โอ้อาคาร่าผมอยากขายระเบิดพวกนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูฉากของอีกแอคนึงกันว่าเขาเป็นยังไงนะมาผมพร้อม The caravan is prepared. We go east. ผมยังไม่ได้ดูฉากของแอค1นี่เนาะ
อีรีมิวสิกผมและชอบจริงๆเลยพอทุกๆแฮกอ่ะมันจะมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรซับไตเติลของทุกๆแอคชั่นเลยนะเสียงเปิดประตูอะไรเงี้ยเสียงเดินฟุตเซ็ปผมเอาถุงมือออกมันคือฉากเดิมเอามาทำให้ดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีซับไตเติลครับAnd that a dark and secret burden now weighed heavily upon him. We traveled for an eternity. อูดมันเริ่มดื้อแล้วครับแล้วก็อูดก็ตาย How long ago? I couldn't say. And always. ไปโกรธอูดด้วยเพราะว่าสุดท้ายตัวเราต้องแบกของเองทุกอย่างนะเขาไม่แบกด้วย Finally, the journey ended. We climbed.เดินทางมาเรื่อยๆฮะลูดกูเลนเมืองทะเลทรายนั่นเองอยากดูฉากอันนี้นั่นแหละชัดขึ้นนะชัดขึ้นเยอะเลยอะI slept. However, the dreams returned, but these were clearly not my own. I beheld the vision of a great man, the mage Talrasha. You were there too, Tyriel. I remember seeing you in my dream. His brethren had cornered a great demon, Bale, Lord of Destruction, who had been set loose upon the world.They attempted to imprison the demon within a sacred stone. Yet when their attempts failed, Talrasha's Tyriel นี่มันเท่ดีจริงๆเลยนะมันทำทุกอย่างให้กับโลกนี้แล้ว Completing the prison, he instructed his brethren to bind him within a tomb buried under the sand there to wrestle with the demon for.ห้ามเอาหินที่ปากอยู่นั่นออกเด็ดขาดนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องนั่นอยู่ดีดูไดโบคนนี้ไดโบ Now you know what I seek, Marius. This is my brother. ต้องพูดว่าเดี๋ยวกำลังจะเป็นไดโบดีกว่า We set out with the dawn. The next morning, we walked over the hill toward Lut Kulain. I had no idea then of the horrors that were in store for me there. แล้วเราก็จะวุบคือมีฉากนู่นนี่นั่นนะแต่เวลาเรามาเสร็จวาร์ปมาเลยนี่แหละไดโบ Greetings, honored travelอันนี้คือแอค2เรียกมานาไม่พอหรอกถ้าจะเรียกให้มันเดี๋ยวผมน่าจะเพียงพอต่อการเล่นอันนี้ไว้เพียงเท่านี้เนี่ยแหละคนนี้ไม่ได้ให้ยาแล้วคนนี้ให้ไหนมันก็รู้ว่าแบบผมน่าจะเรียกให้หมดแล้วมันน่าจะมานาอินฟินิตไปเลยผมแล้วชอบจริงๆเลยเวลาแบบว่าเรียกทุกอย่างมาพร้อมกันอะจาก HP 125เบสผมมา114บัฟทุกอย่างมาเป็น125แล้วแปลงร่างอีกก็บวกอีกเป็น244อันนี้คือยังไม่ได้รับบัฟของสปิริตนะสายดูอิดมันใช้ได้จริงๆเลยนะนับพวกก็การเล่นในภาคเบต้าผมน่าจะเพียงพอไว้นะเพียงเท่านี้นะทุกคนไม่ได้จะเล่นให้จนจบเพราะว่าในเบต้าเนี้ยเราสามารถเล่นได้2แอคก็คือแอค1กับแอค2ถ้าจบแอค2นี่ก็คือจบแต่ว่าเอาไว้ไปเล่นในพาร์ทจริงไปเลยน่าจะดีกว่าผมจะแค่พอน้ำจิ้มไว้เพียงเท่านี้ให้เห็นภาพเห็นความละเอียดเห็นสกิลต่างๆผมเล่นแค่ดูวิดนะผมไม่ได้เล่นตัวอื่นแต่ตัวอื่นอ่ะก็ให้เข้าใจว่ามันจะสวยประมาณนี้เลยอ่ะสวยมากเลยเหมือนกันหรือถ้าอยากเห็นตัวอื่นก็มันไม่น่าทันอ่ะเพราะว่ามันมีเวลาเล่นแค่ไม่กี่วันเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็
ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยไม่งั้นน่าอาจจะพลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้ได้นะครับส่วนตัวผมบันซ่าฮันนี่ขอขอบพระคุณทุกคนในการรับชมมากเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผมกองทัพหมาได้เวลาบ๊ายบายแล้วครับ